รค panic disorder นั้นถ้าเปรียบเทียบระบบประสาทอัตโนมัติของคนเรานั้นก็ทำหน้าที่เหมือนกับสัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคารซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณเตือนไฟไหม้นั้นเกิดดังขึ้นเองจากความผิดปกติหรือความรวนของมันเป็นพักๆคนที่อยู่ในอาศัยในอาคารนั้นก็จะรู้สึกหวั่นไหวไม่สงบสุขอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรค panic นั่นคือสัญญาณเตือนของเขาคือระบบประสาทอัตโนมัตินั้นทำงานเพื่อผิดจังหวะผิดเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมก็คือมีความกลัวว่าจะเกิดอาการนั้นเกิดขึ้นซ้ำจนบางครั้งจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจตรงนั้นเกิดขึ้นได้ก็เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับผมกำลังปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายก็ปั่นในสนามปกติผมจะปั่นแค่รอบเดียวแต่วันนั้นอยู่ๆก็อยากจะปั่นไป2รอบรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยพอลงไปพักสักพักนึงก็เริ่มเหมือนแบบมือเริ่มจะชาพอชาเสร็จแล้วแบบคือเริ่มจะเป็นตะคริวแล้วแบบเหมือนหัวใจมันแบบเหมือนจะหยุดเต้นหรือว่ามันจะหัวใจจะวายเหมือนเราจะล้มอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะในชีวิตเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะปกติเราก็เล่นกีฬาประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับพอหลังจากอาการนั้นเกิดขึ้นครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยระยะเวลาสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยผมก็มีเอฟเฟกต์อาการแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกระยะหนึ่งก็คือแบบมีวันหนึ่งก็คือกำลังจะขับรถกลับบ้านก็พอขับไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนกับครั้งแรกที่เราเป็นก็เริ่มเหมือนกับทำไมมันเหมือนวูบจะเป็นลมแล้วก็ฝืนขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกมันไม่ไหวแล้วอาการมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือแบบผมก็เลยจอดก็เลยแบบตัดสินใจลงจากรถได้แท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะครับสัญญาณของระบบประสาทอัตโนมัติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทันทีมีได้ตั้งแต่อาการเรื่องของใจเต้นใจสั่นหายใจเหนื่อยรู้สึกหายใจไม่อิ่มความรู้สึกเหมือนกับมีอาการจุกรู้สึกแน่นบางคนก็จะรู้สึกมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหน้ามืดอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีร้อนๆวูบวาบตามตัวหรือหนาวสั่นบางคนก็จะมีความผิดปกติของความรู้สึกเช่นรู้สึกชาตามตัวหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มในรายที่เป็นรุนแรงมากๆก็จะหวาดกลัวกับอาการเหล่านี้จนบางครั้งรู้สึกว่าเราจะเสียชีวิตหรือเปล่าหรือเราอาจจะควบคุมสติไม่อยู่จนเป็นบ้าไปก็ได้ผู้ป่วยที่เป็นอาการแพนิคนั้นมีข้อสังเกตคือว่าเรื่องของการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติของคนเราเนี่ยอาการของการกระตุ้นของมันก็จะเป็นอย่างรุนแรงไปในช่วง10นาทีแรกแล้วก็มันก็จะค่อยๆ คลายจากความกังวลหรือว่าอาการต่างๆก็จะเบาลงตามลำดับผู้ป่วยบางรายก็จะเป็นอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ไม่หายขาดสักทีแต่บางคนก็อาจจะมีช่วงเวลาที่อาการของโรคสงบลงไปบ้างความรุนแรงของอาการมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งผมนอนหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมามันเหมือนแบบด้วยหัวใจที่แบบมันเต้นแรงขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยแล้วก็นอนไม่หลับมันเริ่มแย่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรฟ้องอะไรบางอย่างให้เราต้องทำอะไรหรือต้องรักษาอะไรแล้วแหละก็เลยตัดสินใจไปพบแพทย์ผู้ป่วยที่เป็นรุนแรงจริงๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาสู่การรักษาอย่างเหมาะสมก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้การวินิจฉัยโรคกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าผู้ป่วยนั้นแสดงอาการของอาการทางด้านร่างกายซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับโรคที่เป็นความผิดปกติทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคในระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารและก็โรคในระบบประสาทอื่นๆออกไปให้แน่ชัดเสียก่อนจนเราแน่ใจว่าไม่มีโรคในกลุ่มเหล่านั้นแล้วครับจึงจะเข้าสู่การวินิจฉัยในเรื่องของแพนิคก็อาศัยเรื่องของการซักประวัติตรวจสภาพจิตสอบถามอาการปัจจัยกระตุ้นลักษณะของอาการที่เป็นแพนิคนั้นเป็นโรคที่ผู้ป่วยที่เป็นนั้นจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่มีอาการที่น่ากลัวน่าตกใจอย่างยิ่งซึ่งคนรอบข้างควรจะเข้าใจความรู้สึกทุกข์ใจของคนไข้แต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคที่ไม่เคยเป็นอันตรายถึงกับชีวิตนะครับถ้าได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสมคนไข้สามารถที่จะควบคุมอาการได้และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติในการรักษาเรื่องของโรคแพนิคสิ่งสำคัญนั้นต้องใช้ทั้งในเรื่องของยาแล้วก็การให้คำรู้กับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับอาการของโรคที่เป็นในส่วนของยาเรามียาที่ใช้ในปัจจุบันอยู่หลายกลุ่มที่สามารถจะช่วยทั้งในเรื่องของการป้องกันไม่ให้อาการแพนิคกำเริบขึ้นมาในอนาคตกับอีกเรื่องนึงคือใช้เพื่อช่วยลดความรู้สึกตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากอาการแพนิคในแต่ละครั้งให้สงบลงได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องของการให้ความรู้เน้นในเรื่องการที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นผ่อนคลายสบายใจครับแต่เราจะให้ความรู้ตรงนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราแน่ใจว่าเป็นโรคแพนิคจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากโรคทางกายอื่นๆและตัวเขาเองสามารถที่จะสังเกตได้ว่ามันก็เป็นเพียงแค่10ถึง20นาทีแล้วก็จะผ่อนคลายหายไปเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำแต่หากต้องการให้มันสงบได้เร็วขึ้นผู้ป่วยเองควรที่จะฝึกเทคนิคหรือทักษะในเรื่องของการผ่อนคลายตัวเองเช่นเรื่องของการฝึกการหายใจช้าๆ
ฝึกการคลายกล้ามเนื้อเมื่อมีอาการแพนิคเกิดขึ้นก็สามารถที่จะควบคุมให้มันบรรเทาเบาบางและหายได้เร็วกว่าการที่ไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้เลยถ้าเป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็นแพนิคและรู้จักอาการของโรคเป็นอย่างดีให้ทำความเข้าใจแล้วก็ปลอบใจเขาว่ามันไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอาจจะหาวิธีการเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนั้นลดจากความเครียดหรือวิตกกังวลตรงนั้นได้รวดเร็วขึ้นก็แนะนำอยากให้พบคุณหมอคือพบจิตแพทย์ซึ่งคือมันเป็นการพูดคุยเหมือนเราได้ระบายหรืออธิบายอาการเราจะได้รู้ว่าทางออกที่ช่วยให้เราไม่เกิดอาการเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงนะครับ